นุนโดย Beautiful by Ann สวยสั่งได้ไม่เน้นรีวิวพิตตี้เน้นผู้ใช้จริงเป็นหลักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดปากคนดังนะครับวันนี้ผมก็มาเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับบิ๊กเอ็มเองนะฮะวันนี้พี่เอ็มเปลี่ยนไปไม่ใช่วันนี้พี่เล็กเปลี่ยนไปไม่ใช่วันนี้เล็กไม่มานะคะต่อไปจะไม่มีพี่เล็กแบบไม่ใช่นั่นเองค่ะแต่วันนี้บอกได้เลยว่าวันศุกร์วันนี้ผู้ชมขาสามารถเจอพวกเราสองคนได้นะคะเพราะวันนี้พี่เล็กอาจจะติดภารกิจก็เลยส่งพี่เอ็มมาแทนนั่นเองค่ะใช่แล้วครับวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรรับเชิญนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โบกัสมากเลยพามาเจอสิ่งดีๆคือวันนี้เอาจริงก่อนออกจากบ้านพี่เอ็มจะเป็นพิธีกรชอบนะเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วคุณโปรดิวเซอร์บอกว่าถ้าต่อไปใครไม่มาจะถอดพี่เอ็มคนเดียวแล้วนะไหนจะไปอะไรนะคนดังขอโชว์นี่มาเปิดปากคนดังนะแล้ววันนี้อย่างที่บอกเมื่อเช้านี่ก่อนออกจากบ้านมาก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคือช่วงนี้หน้าโซมก็จะเห็นนะหน้ามันโซมๆแล้ววันนี้พี่โฟกัสบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาถ่ายรายการกับฉันหน่อยฉันจะพาไปรู้จักเจ้าของแบรนด์ถูกต้องนี่แบรนด์อะไรพี่แบรนด์สบู่เนี่ยใช้แล้วโอ้โหหน้าใสคือจะบอกเลยว่าวันนี้เรามีหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับผมบางทีเราโฆษณาเยอะไปอะไรก็ไม่ได้พูดไปคนก็จะไม่เชื่อแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับสบู่หน้าเงาไบแอนเธอเป็น CEO คนเก่งและที่สำคัญกว่าเธอจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเธอจะต้องเจอเรื่องราวแล้วก็ผ่านอะไรมาบ้างครับผมและที่สำคัญเขาจะมามอบสิ่งดีให้กับเรา2คนใช่แล้วครับนอกจากสบู่แล้วนะฮะเรามาฟังชีวิตของเขาว่าอย่างที่บอกก่อนจะมาทำแบรนด์ชีวิตเป็นยังไงนะฮะมีอุปสรรคอะไรบ้างจนตอนนี้โอ้โหประสบความสำเร็จมากๆและที่สำคัญขายดีมากๆโอ้โหตอนนี้ยอดขายถล่มทลายตัวแทนวันนี้ก็มาการันตีมายืนยันเลยนะครับว่าเป็นตัวแทนของแบรนด์นี้เนี่ยได้อะไรบ้างที่สำคัญท่านผู้ชมขานะคะชีวิตของตัวแทนแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรจากการที่ได้มาอยู่ในแบรนด์นี้นั่นเองค่ะใช่แล้วนะวันนี้เราสองคนขออนุญาตนำเรื่องราวดีๆที่จะส่งต่อให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะเอาละครับก่อนที่จะไปพบเจ้าของแบรนด์ขอใช้สบู่ก่อนนะครับเนี่ยค่ะสบู่มาก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเจอเลยดีกว่าค่ะครับผมสบู่ไปแล้วบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันเลิศมากค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะนะคะถ้าจะไม่เรียกมาสัมภาษณ์หรือไม่เรียกมาคุยเนี่ยเราจะเฉยแน่นอนค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ CEO แบรนด์ Beautiful by Ann นะคะคุณสิรินภาพิสุทธิ์ขอต้อนรับสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ดีเจ้าของแบรนด์ถึงได้สวยขนาดนี้คือของแบรนด์เต็มมากเลยอ่ะใช่แต่บอกได้เลยนะว่าที่เราเกิดตั้งแต่ตอนต้นรายการครับไม่ใช่แค่มีสบู่อย่างเดียวใช่ไหมคะคุณแดนขามันมีอะไรบ้างครับวันนี้ที่เห็นตรงหน้าเนี่ยค่ะมีผลิตภัณฑ์ผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะครบเซตใช่ค่ะครบวงจรทั่วร่างกายค่ะนะขออนุญาตถามดีกว่าจุดเริ่มต้นของคุณแดนเลยสวยขนาดนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจความงามอย่างนี้ได้ยังไงครับคุณแดนขาถ้าถามว่าเข้ามาได้ยังไงคือเป็นคนที่ว่าชอบแบบพวกแบบครีมทาผิวอะไรเป็นปกติอยู่แล้วคือตอนนั้นนักจุดตรงนั้นเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะโอ้เริ่มตั้งแต่สมัยนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีเงินแค่500บาทแล้วก็ไปสมัครตัวแทนของแบรนด์คนอื่นอ๋อเริ่มต้นจากว่าเงิน500บาทใช่มั้ยเป็นตัวแทนตัวแทนรายย่อยอะไรก่อนใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีต้นทุนเป็นของตัวเองแล้วค่อยๆอยากแบบอยากทําผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วก็เลยแบบสร้างสบู่ขึ้นมาก่อนค่ะอ๋อแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยขออนุญาตถามคุณได้เป็นคนจังหวัด
สุราษฎร์ค่ะก็คือเป็นเด็กใต้เด็กใต้กับคำว่าตัวดำคุณแอนตัวดำดำดำจริงเหรอนี่คือขาวมากคือจะบอกคุณผู้ชมหลานที่เขาขาวกับเราอีกอ่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าคุณแอนเป็นคนทางภาคใต้ไม่เป็นแบบคนเหนือหรือเปล่าว่าผิวพรรณดูไม่มีคนทักไม่เพราะเป็นคนเหนือขาวจั๊วขนาดนี้เคยมีค่ะก็คือจริงแล้วก็คือเด็กใต้ตัวดำเลยพบเงิน500บาทจากการที่อยากขายออนไลน์ใช่แล้วสมัยนั้นมีเฟซบุ๊กหรือยังคะคุณแอนตอนนั้นเฟซบุ๊กยังไม่ดังไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมัยคุณแอนเป็นนักศึกษาตอนนั้นโอ้โหน่าจะเพิ่งเริ่มเฟซบุ๊กประมาณ4ปีอ๋อ4ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าพอเราเริ่มดูแลตัวเองเริ่มรักสวยรักงามใช่ไหมครับคุณแอนค่ะก็ขายแล้วก็ทีมก็มาทำเองเลยใช่คือแบบเราเห็นรายได้ในจุดนั้นก็เลยแบบตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาแล้วก็แบบเรากำลังอยากได้นู้อยากได้นี่แบบเยอะมากแล้วเราก็แบบอยากได้เงินเยอะๆแล้วก็ได้ไปซื้อของนู้นนี่นั่นประมาณนั้นก่อนเป็นวัยที่อยากช้อปปิ้งประมาณแบบว่าเฮ้ยฉันขายออนไลน์ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญก็เริ่มมีรายได้เป็นของตัวเองใช่ค่ะเป็นรายได้หลักปัจจุบันตอนนั้นเป็นรายได้หลักมาจนถึงปัจจุบันเลยใช่ตอนนั้นก็เป็นรายได้หลักแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนทางบ้านส่งเงินมาให้เรียนมันก็ไม่พอเท่ากับที่เราหาเองหาเองได้เยอะกว่าสมัยก่อนที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราหาเงินจากการขายออนไลน์เนี่ยเดือนนึงได้เยอะไหมตอนเลขๆก็หลักหมื่นก่อนค่ะโอ้ยถ้าสมัยเป็นนักศึกษามีรายได้หลักหมื่นก็เยอะนะจริงก็รู้สึกว่าภูมิใจจริงๆว่าเราทำได้ใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าการขายออนไลน์มันยากไหมคะคุณแดนไม่ยากค่ะเพราะว่าเราชอบด้วยค่ะเราชอบแล้วเราก็พอเราชอบเราก็ทำอะไรแบบมันก็ง่ายสำหรับเราไปทุกอย่างมันเกี่ยวไหมคุณแอนจากการที่เราเป็นเด็กใต้ตัวดำแล้วเราได้รับเสือรักงามแล้วก็เริ่มเทสจากสินค้าได้แต่ละตัวจนเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวค่ะคนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราใช่ค่ะสวยขึ้นคนเขาติดตามในความสวยของเราแล้วเขาก็อยากแบบเหมือนอยากใช้สินค้าเหมือนที่เราใช้แล้วคนได้ใช้เขาก็เปลี่ยนแปลงเขาก็แบบเป็นลูกค้าประจำอะไรประมาณนี้ค่ะขายออนไลน์ก่อนที่จะเริ่มทำแบรนด์ขายมากี่ปีขายมาก่อนประมาณเกือบ2ปีก็คือปีกว่าก็ถือว่าเก็บประสบการณ์ใช่เก็บประสบการณ์ได้เร็วนะบางคนขายเป็น10ปีนะกว่าจะมาเริ่มเป็นแบรนด์ของตัวเองทำไมถึงอยากเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ CEO อะไรอย่างเงี้ยนั่นสิครับก็เหมือนที่หนูเคยบอกก็คือหมายถึงว่าเราเห็นรายได้ในจุดนี้แล้วก็สินค้าที่เราทำเป็นสินค้าที่เราใช้เองใช้เองแล้วเราแบบเหมือนเราอยากให้คนอื่นเขาใช้แล้วเห็นผลเหมือนเราคือเหมือนเราขายตัวเองมันจะดีรายได้มันก็จะตามมาก็เลยเริ่มต้นจากการทำสบู่ใช่ค่ะครับอันนี้คือตัวแรกเลยไหมคะตั้งแต่สมัยตัวแรกเลยนี่นี่ไงสบู่หน้าเงาลองดูนี่ไงสบู่หน้าเงาที่เรามีการลองตั้งแต่ก่อนเข้ารายการผู้ชมขาดูจากแพ็กเกจสวยงามมากค่ะนะคะมันจะพุ่งปิ้งนี่ทำไมเป็นสีชมพูว่าเราชอบเป็นแบบสีชมพูหรือว่าเราว่าเหมือนทำผลิตภัณฑ์แบบนี้มันทำให้แบบมันน่ารักแล้วก็คนแบบอยากซื้อมันดูแบบอ่อนโยนอะไรได้เหมือนดวงแม่ก็แบบดวงแม่ต้องสีชมพูแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยดูดวงด้วยดูนิดหน่อยนิดนึงปกติเป็นคนเชื่อเรื่องดวงเชื่อมากอ๋อไม่เชื่อที่เชื่อมากคือชงอ่ะไม่จริงว่าเราก็ชอบในเรื่องดวงอย่างเงี้ยนะฮะเชื่อมากก็เลยไปดูว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์เราต้องสีอะไรต้องเป็นสีขาวชมพูก็เลยสังเกตว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นสีชมพูแต่เราเห็นครั้งแรกเชื่อไหมเราอยากใช้เลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันไปใกล้ๆเราเลยมันดูเข้าถึงง่ายนะพี่โบกันใช่ไหมมันดูเข้าแบบมันดูไม่ดูแบบเพลงจนเกินไปอะไรประมาณนี้หนูว่าราคาประมาณนี้มันเข้าถึงได้ค่ะจริงๆเริ่มแรกก็เหมือนว่าเราก็เกาะเจาะกลุ่มลูกค้านักศึกษานักเรียนคนทำงานใช่ค่ะประมาณนั้นตอนนั้นนะตอนนั้นนะคะจากที่ทำธุรกิจตอนแรกลงทุนแค่สบู่ทีนี้เราแตกลายเป็นอะไรต่อคะเป็นสบู่แล้วเป็นครีมทาหน้าไหนฮะเป็นตัวนี้ตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นครีมทาหน้าในครีมมาดูก่อนตัวนี้ขายแบบน่ารักจริงๆอ่ะขายตั้งแต่ไม่มีแพ็กเกจอ่ะหรอเมื่อก่อนเลยค่ะคือขายตั้งแต่เป็นกระปุก
ปกติธรรมดายังไม่มีกล่องขออนุญาตแกะหน่อยนะครับคุณแดงขาคุณผู้ชมจะได้แบบเป็นไงครับข้างในนี่ไงเห็นไหมกระปุกสีขาวน่ารักน่ารักอันนี้อ่ะพี่เกมลองดูคุณผู้ชมขานะฮะอันนี้เนี่ยเป็นไนท์ครีมข้อดีเป็นยังไงครับพี่แดนตัวนี้จะช่วยลดสิวแล้วก็ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสค่ะเฉพาะกลางคืนใช้กันคืออย่างเดียวใช่เขาบอกว่าเป็นครีมบำรุงสูตรพิเศษนะคะใช่เป็นเลดี้ไนท์ครีมค่ะเลดี้คือผู้หญิงเนี่ยผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้หมดอ๋อใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะตัวนี้ออกมากระแสดีไหมคะในโลกออนไลน์กระแสดีมากส่วนมากลูกค้าจะชอบสั่งคู่กันระหว่างสบู่กับคลิปหน้าใช้คู่กันใช้คู่กันเสร็จปุ๊บแล้วก็ทานี้เข้านอนเลยถ้าอย่างนี้เราต้องทาทุกวันไหมคะทาทุกวันทาได้เลยสมมติว่าเราหยุดใช้มันก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรตัวนี้จะเป็นตัวเด่นของทางแมนเป็นตัวชูโรงใน Beautiful ใช่ค่ะในแบรนด์ Beautifulโอ้โหเห็นแล้วน่าใช้จริงๆน่าใช้นะครับจริงๆคือแพ็คเกจจิ้งด้านในของเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอฝายังไม่เปิดเขาจะมีสติ๊กเกอร์แปะอันนี้เป็นลูกชิงโชคใช่ไหมคะชิงโชคนะชิงโชคไม่ดูว่าแบบว่าเป็นแบบเห็นบางทีแบบว่าขูดแล้วก็ได้ทองอะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกว่าน่าใช้มากนะฮะใช้คู่กันนะฮะนี่จะเป็นแบบอันนี้พอเราแตกลายออกมาเป็นสบู่เสร็จละเป็นครีมไนท์ครีมเสร็จละทีเดียวก็เริ่มแตกลายเป็นสบู่ออกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณแดงใช่ค่ะที่วางอยู่ด้านหน้านี่มีอะไรบ้างครับตัวนี้จะเป็นเซรั่มหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นตัวมาอีกทีนึงจากครีมทาหน้าคือเหมือนว่าเป็นเซรั่มอันนี้เราชอบเซรั่มเราชอบแล้วพี่มันซึมเร็วแล้วเป็นดับเบิลเซรั่มค่ะซึมเร็วมันเป็นสกัดจากวิตามินซีค่ะไอตัวนี้มันคือลูกส้มหรือลูกใช่ค่ะลูกส้มอ๋อเหมือนกับเวลาผิวหน้าเราต้องการวิตามินซีคุณผู้ชมขาจริงๆเวลาเราแค่แต้มตัวนี้เข้าไปก็เหมือนกับเอาวิตามินซีป้อนสู่ผิวโดยตรงเฮ้ยคือที่ทีมที่เขาบอกว่าอยากได้วิตามินซีเยอะๆสูงๆเนี่ยต้องใส่ส้มถูกสกัดออกมาในรูปแบบของเซรั่มเพื่อใช่ค่ะดีอ่ะนั่นเองนะอยากรู้จังเลยจ้ะแล้วก็ด้านหน้านี่ที่เป็นน้ำหนาตัวนี้จะเป็นเซรั่มฝ้าอ๋อสำหรับคนเป็นฝ้าโดยตรงเลยเหมาะกับคนไทยที่โฟกัสเล็กนิดนึงเพราะว่ามันจะแต้มนิดเดียวก็เห็นเหมาะคนไทยพี่คนไทยเนี่ยอยู่ในประเทศที่แดดแรงมากถูกมากอะต้องมาแล้วจะบอกอะไรให้ฟังนะสมัยก่อนที่ท่านทำงานคุณแดนคือเราอยากหน้าขาวมากครับแต่เราไม่ได้เป็นฝ้านะเขาบอกเอาครีมทาฝ้ามาทาแล้วน่าจะขาวแล้วเป็นไงเฮ้ยหน้ามันขาวจริงหน้ามันขาวเลยเราชอบแบบชอบเอาครีมทาฝ้ามาทาหน้าแต่เราไม่ได้เป็นฝ้าไงแต่ที่เพื่อนบอกว่าอย่าทาบ่อยนะไม่เป็นฝ้าเดี๋ยวเขาจะแช่งให้เป็นฝ้าดิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงต่อมาอันนั้นตัวนี้ก็เป็นกันแดดหน้าอ้าวมีกันแดดด้วยมีกันแดดครบไปเลยคือเซตครบเซตเลยตั้งแต่อาบน้ำไม่ใช่อาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วใช้เซรั่มใครเป็นป้าก็ใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็มาตบครีมกันแดดนี่ไงครีมกันแดดนี่ไงกันแดดใช้มืออ๋อคือไม่ต้องมีรองพื้นไม่ต้องมีคอนซีลเลอร์เลยแล้วตัวนี้จะปะกันแดดผสมรองพื้นคือตัวเดียวคือจบเป็นพรัมเมอร์ไปด้วยใช่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งใช้กันแดดรู้ไหมว่าเวลาเราทาหน้านะจะต้องทาครีมทาเซรั่มใช่ไหมเสร็จแล้วพอทากันแดดเสร็จแล้วต้องทาพรัมเมอร์ต่ออีกรอบนึงแต่นี้เนี่ยเขาครบสูตรในตัวนี้เลยจบเป็นกันแดดพรัมเมอร์เลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญมีค่า SPF 50นะครับ PA บวกบวกบวกนั่นเองค่ะกันแดดสูงเลยนะฮะแล้วก็นี่ปรับให้อยู่หน้าขาวใสด้วยคือครบนะฮะตัวเดียวตอนเช้าจบเลยแล้วก็สมมติว่าถ้าใครแบบขี้เกียจแต่งหน้าหรือว่าขี้เกียจทารองพื้นตัวนี้ตัวเดียวอยู่ใช่ค่ะแบบแป๊บเดียวแต่งหน้าได้เลยสวยขาวฉ่ำเลยใช่หน้าเนียนด้วยนะคะแล้วก็สองตัวด้านบนอันนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนของผิวตัวค่ะอ๋อตัวนี้สกรีนนะครับอันนี้จะเป็นตัวบำรุงผิวอันนี้จะเป็นกันแดดผิวอ๋อคือทาตัวนี้ก่อนใช่ทาตัวนี้เสร็จแล้วก็ค่อยมาทาตัวนี้ต่อใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องบำรุงแล้วต้องป้องกันด้วยบำรุงปกติไม่ค่อยทากันแดดผิวเท่าไหร่นะเพราะว่ารู้สึกว่านอกจากจะไปทะเลจริงไหมแต่ก็ไม่ทาทะเลก็ไม่ทาด้วยไม่ทาไม่นะผิวไม่นะเหรอเขาจะรู้สึกว่ามันเหนียวเนื้อใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นเลยอ๋อเดี๋ยวนะปกติเนี่ยคือครีมกันแดดก็พี่เอ็มใช้เวลาไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอแดดเนี่ยมือคือมันจะต้องเหนอะอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นสูตรมันจะเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ชอบทาใช่บางคนก็เลยไม่ชอบอย่างพี่โอการอาจจะไม่ชอบตรงนี้มันเหนียวถ้าทาหน้าอย่างเดียวแต่อันนี้ไม่เหนียวเขาบอกไม่เหนียวไม่เหนียวแต่ว่ามันจะบล็อกผิวให้ผิวคงทนคือมันจะไม่ดำมันไม่ไวต่อแดดตัวนี้จะดีมากคือตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปประมาณเดือนเดียวเองน้องเหรอใช่อันนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่คือแบบผลตอบรับคือดีมากคือจริงๆแล้วเหมือนแบบฟีดแบ็กเราดีอยู่แล้วตั้งแต่สบู่ตั้งแต่ครีมครีมกันแดดพอวันนี้พอเรามีตัวใหม่ออกมา
ก็คือลูกทีมแม่ทีมสต็อกกันอลังการคุณแอนมองการตลาดอย่างไรบ้างคะในปัจจุบันกับในแบรนด์ของตัวเองวันนี้ค่ะตอนนี้หนูกำลังเหมือนต่อยอดไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะ AEC ใช่ไหมใช่ค่ะคือกำลังหาตัวแทนเพิ่มแต่ตอนนี้ก็ยังมีแม่ทีมที่ว่าอยู่ประเทศลาวกัมพูชาอยู่แล้วก็มาเลเซียด้วยจริงๆสินค้าเราก็ไปแล้ว AEC ไปมาเลแล้วไปลาวแล้วไปประเทศไหนนะฮะกัมพูชากัมพูชาแล้วฟีดแบคดีไหมเวลาคนต่างชาติเขาได้เห็นแพ็กเกจเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอะไรเงี้ยดีดีค่ะเขาชอบแล้วเขาก็เป็นตัวแทนย่อยๆอีกไปจากแม่ทีมของเขาอ่ะหลายคนเหมือนกันอ๋ออย่างแม่ทีมที่อยู่มาเลยก็จะมีลูกทีมย่อยๆต่อกันไปอีกนะฮะจะเรียกว่าเป็นการต่อยอดนะครับใช่วันนี้ถือว่าในผลิตภัณฑ์ใน Beautiful ของคุณแอนเนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วคะเนี่ยวันนี้คุณแอนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ละมีโอกาสจะขยายแตกลายออกไปมั้ยคะคุณแอนมีค่ะกำลังจะคิดทำสครับผิวอยู่ครับอุ๊ยถูดีนะสำหรับคนที่แบบว่าผิวแห้งเสียนะโอเคเลยคือจริงๆแล้วในแบรนด์นี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของผิวหน้าแล้วก็ผิวกายใช่ค่ะขาวออร่าตั้งแต่ที่ข้างนอกเลยอ่ะใช่ใช่มั้ยคือมาแบรนด์เดียวคือจบคือมาหาคุณแอนปุ๊บจบเลยกลับไปบ้านนี่คุณพร้อมสวยพร้อมหล่อเลยสบู่ดีแน่นอนถูตัวได้ไหมคุณแอนได้ค่ะแต่ว่าเราจะเน้นผิวหน้ามากกว่ามันจะเปลือกมันจะเปลือกคือประเด็นอะถ้าถูตัวเนี่ยมันจะหมดไวแต่ถ้าใช้แค่ผิวหน้ามันจะได้เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าสบู่ของหนูเด็กก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ด้วยเจ้าสบู่ทั่วไปบางทีเด็กใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่อ่อนโยนแต่ว่าของเราคือใช้ได้หมดคือเหมาะสำหรับผิวเด็กเลยใช่ค่ะและคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะว่าอ่อนโยนนะไม่ทำอันตรายต่อผิวแน่นอนพี่เกมวันนี้ขณะที่เราคุยกับคุณแอนนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะสินค้าเขาถ้าไม่มีคุณภาพถ้าไม่ได้มาตรฐานวันนี้เราไม่มีรางวัลมาการันตีขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่แบรนด์เราได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลในแต่ละรางวัลในครั้งนี้ค่ะคือปกติก็ดีใจอยู่แล้วเราได้รับคัดเลือกแต่ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันต้องดีค่ะถ้ามันไม่ดีเขาก็คงจะไม่เลือกเราอะไรประมาณนั้นจริงไหมใช่ใช่รางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและก็เป็นการการันตีในแบรนด์ว่าวันนี้เนี่ย Beautiful by Ann เนี่ยทำได้แน่นอนค่ะนะแต่การที่เขาจะประสบความสำเร็จค่ะพี่เกมค่ะเขาจะต้องอยู่กับตัวแทนค่ะแล้วก็วันนี้เรามีเหล่าบรรดาแม่ทีมที่จะมานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยใช่นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยพอได้อยู่ในแบรนด์นี้แล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างรู้จักคุณแอนได้อย่างไรแล้วอยู่ในแบรนด์นี้เนี่ยเขาดูแลดีไหมมีเทคนิคการสอนขายอะไรอย่างไรบ้างฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับพวกเขาแต่ยังไม่ใช่เบรกนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่าไหมค่ะนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับแม่ทีมนะของแบรนด์ Beautiful by Ann ครับค่ะเบรกหนึ่งและเบรกนี้คุณผู้ชมเราก็อยู่กับบรรดาแม่ทีมนะครับของแบรนด์ Beautiful by Ann ซึ่งวันนี้เขาจะมาคอนเฟิร์มแล้วก็การันตีนะครับว่าการที่อยู่กับแบรนด์นี้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขายังไงโดยวันนี้เขาให้เกียรติปรินตรงนะครับจากสุราษฎร์เนี่ยขึ้นมากรุงเทพมาหาเราเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเหล่าบรรดาแม่ทีมที่มาจากสุราษฎร์ธานีอันนี้แค่บางส่วนนะครับพี่โบ๊ทใช่ไหมต้องมีเยอะกว่านี้นี่ต้องทักทายเป็นภาษาใต้นะสวัสดีค่ะเป็นคนใต้เลยนะเดี๋ยวว่าอยากได้คนใต้เลยติดต่อยติดต่อยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนนะฮะเริ่มจากขั้นแรกเลยครับก็เป็นตัวแทนของสุราษฎร์นะคะชื่อธนัชพรนาคสัตย์ชื่อเล่นชื่อมนค่ะคุณมนนั่นเองค่ะท่านต่อไปครับน้ำก็เป็นตัวแทนมาจากสุราษฎร์เหมือนกันนะคะชื่อประภารัตน์ศรีชื่นชมชื่อเล่นชื่อพี่น้ำค่ะพี่น้ำพี่น้ำจากในชื่อพี่น้ำอ๋อคือส่วนใหญ่ก็จริงเหรอพี่น้ำทำไมเป็นหน้าเด็กมากเลยอ๋อนะฮะ
ท่านถัดไปครับก็มาจากสุราษฎร์กันนะคะชื่อทิตวันสุขสวัสดิ์ค่ะชื่อน้องพึ่งค่ะน้องพึ่งนะคะทั้ง3คนขออนุญาตถามดีกว่าว่ามารู้จักในแบรนด์ Beautiful by Ann ได้อย่างไรคะอันนี้ก่อนรู้จักได้ไงก็นะคะก็คือตอนแรกตอนที่น้องแอนนะคะเล่นเฟซตอนนั้นก็คือมีเฟซขึ้นมาไปเลยนะคะก็บนส่วนตัวแล้วทำงานประจำนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะหารายได้เสริมตอนนั้นก็คือเงินเดือนประจำมันคงไม่พอแล้วก็อยากจะคิดทำนู่นทำนี่เพราะเราก็ชอบความสวยความงามอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้เจอเฟซบุ๊กน้องแอนที่เปิดรับสมัครตัวแทนก็ตอนนั้นก็เข้าไปศึกษาข้อมูลดูแล้วก็ได้สมัครตัวแทนแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นแม่ทีมถึงทุกวันนี้ได้โอ้โหเริ่มจากตัวแทนจำหน่ายรายย่อยเล็กๆก่อนแล้วก็พัฒนาตัวเองแสดงว่ายอดขายเนี่ยต้องไม่ธรรมดาก็ตอนนี้ก็ยอดขายรายได้หลักก็คือเป็นรายได้หลักไปเลยไม่ใช่เป็นงานประจำแล้วก็คือเรายึดตัวนี้เป็นใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างคุณมนต์ตอนนี้ก็ยังทำงานประจำอยู่ด้วยไหมคะใช่ทำงานประจำด้วยตอนนี้ตอนที่เริ่มทำแบรนด์แรกๆเนี่ยก็คือตั้งแต่คุณแอนเริ่มต้นธุรกิจเลยหรือเปล่าใช่น่าจะเริ่มเลยเพราะว่าตอนนั้นก็มีตัวครีมที่ว่าที่น้องแอนเริ่มทำก็คือเรารู้จักจากตรงนั้นขึ้นมาเลยใช่ก็คือน่าจะเป็นตอนแรกเริ่มเลยค่ะแรกๆที่ไปรู้จักเราซื้อมาใช้ก่อนไหมแล้วเปิดบินเลยใช้ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ใช้แล้วมันเห็นผลใช้แล้วเห็นผลใช่ใช่ค่ะก็เลยสมัครตัวแทนแล้วเปิดบินเลยเปิดบินเลยยอดจริงๆค่ะอย่างแม่ทีมน้ำบ้างพี่น้ำครับพี่น้ำแม่ทีมน้ำเนี่ยมารู้จักกับคุณแอนได้ยังไงคะก็ไปเล่นเฟซอย่างนี้แหละเล่นเฟซคือต้องเป็นทุกอย่างเดียวเลยที่สั่งให้พวกเรามาเจอกันเห็นหน้าแบบว่าถ่ายรูปอะไรขายของขายตั้งแต่แรกๆที่ว่าไม่ได้เป็นแบรนด์ตัวเองตั้งแต่สมัยที่สวยแหละอ๋อแสดงตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาคือเป็นเพื่อนกันในเฟซเลยใช่ค่ะโอ้มันเข้ามาเองคือไม่ออกคือทั้ง4คนเนี้ย4ท่านไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวบ้านไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยใช่คนละอำเภอเออ Facebook ที่ทำให้ทุกคนมาได้เจอกันอ่ะแล้วพอแม่ทีมน้ำมาเจอคุณแอนก็เห็นอะไรขายอะไรไม่รู้อะไรสวยแบบนี้เองอะโง่หน่อยตัวเองเนี่ยขายดีอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าไปดูก็แรกๆก็เลื่อนผ่านทีหลังก็ลองดูเผื่อจะมีรายได้เพิ่มอีกทางก็ทักไปแบบเนี่ยอยากเป็นตัวแทนตอนนั้นยังไม่ได้ขายแบรนด์ตัวเองครับก็ลองเป็นตัวแทนดูสักพักนึงน้องแอนก็ทำแบรนด์ออกมาแล้วก็น้ำพอมาเริ่มขายของแอนเนี่ยคือมีรายได้เพิ่มขึ้นปกติก็ทำงานประจำอยู่นะตอนนี้ก็ยังทำงานประจำตอนนี้ยังทำงานประจำอยู่รายได้หลักคือมาจากมิสเตอร์ครูบายแอนทุกตัวเนี่ยไม่รอเวลาไหนมาดั้งขายเขาเปิดงานประจำก็ต้องทำถึงเข้างาน8 โมงเช้าเลิกงาน4 โมงเย็นแล้วก็ต้องมีเวลาที่แบบว่าขอแอบเจ้านายแอบเจ้านายดูบ้าอะไรแอบโพสอะไรอย่างนี้เหรอเป็นปกติค่ะทุกชั่วโมงนั้นก็จะเป็นแบบนี้จะมาเป็นแม่ทีมใหญ่ที่เธอจากสต็อกแค่ตอนแรกน้องแอนจะไม่ให้สต็อกก่อนก็คือจะไม่สต็อกแล้วทำไมคุณแดนไม่สต็อกคะแรกคือมันจะมีแบบสมัครแบบไม่สต็อกสินค้าเริ่มจากการไม่สต็อกก่อนมาอย่างเริ่มขายได้ค่ะเอาตัวเองเป็นหลักนะฮะเมื่อก่อนทำได้สวยได้เหรอปีกว่านี้จริงเหรอโอ้แต่นี้ไม่ดำเลยนะอยากมีลูกมีโปมากเลยครับใช่ไหมเออต้องกลายเป็นบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆเด็กเป็นทำไรอะสวยขึ้นเลยแบบนี้ขายแบบไปขายดีมากอ่ะแล้วก็มีทีนี้ก็เริ่มมีคนสนใจเป็นตัวแทนก็เริ่มหาลูกทีมใช่เป็นตัวแทนได้เป็นตัวแทนแม่เป็นแม่ทีมใหญ่ทุกวันนี้เป็นแม่ทีมใหญ่เลยแล้วตัวแทนในมือเราเนี่ยตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ละโอ้เยอะค่ะโอ้นะตอนแรกไม่ถามคนเลยต่อไปคุณพึ่งครับเป็นไงมาไงถึงได้รู้จักBeautiful by Ann ครับตอนแรกเลยนะคะก็คือว่าเคยเรียนมาด้วยกันอ๋อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาในรั้ววิทยาลัยมาด้วยกันสมัยก่อนคุณแอนสวยไหมดำค่ะจริงเหรอเออจริงเคยมีฉายาไหมคุณแอนตอนเด็กๆมันต้องมีนะจริงๆไม่ได้มีแต่ว่าคือเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สวยไม่ได้ขาวตอนนี้มันขาวแต่เด็กๆเวลาอยู่บ้านถ้าใครจะทำอะไรเกี้ยวแม่จะเด็กเกี้ยวแล้วเป็นไงตอบเรียนมาด้วยกันแล้วทีเนี้ย
ในระหว่างที่เรียนเนี่ยรู้ไหมว่าคุณแอนเขาเป็นตัวแทนแบรนด์อื่นมาก่อนนะเป็นตัวแทนแบรนด์นั้นแบรนด์นี้มีรายได้เข้ามาตอนที่เรียนด้วยกันตอนนั้นยังไม่ได้ทำไม่ได้มาขายสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ผิวใช่ค่ะจนเขามาเรียนที่กรุงเทพแล้วเขาก็สมัครของคนอื่นดังนั้นแล้วเขาก็มามีแบรนด์ของตัวเองปกติส่วนตัวเป็นคนที่ว่าเป็นสิวสิวเยอะมากแล้วก็ลองใช้สบู่หน้าเราก็ใช้สักพักนึงนะคะไม่ใช่ใช้ก้อนแล้วก็จะหายนะใช้สักพักนึงใช้มาเรื่อยๆอ่ะ3เดือนถึง5เดือนแบบนี้มันต้องต่อเนื่องคือถ้าใช้แล้วเห็นผลเร็วอ่ะแน่นอนคุณต้องมีสารถูกต้องแล้วแหละค่ะใช้มาแล้วก็เห็นว่าตัวเองสิวดีขึ้นขึ้นจากเคยเป็นสิวเยอะๆใช่เต็มแค่ใช้สบู่เนี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ขายของคุณแดงตอนนั้นยังไม่ซื้อมาใช้นะฮะอุดหนุนเพื่อนคือเราเป็นลูกค้าไปก่อนมาใช้อุดหนุนเพื่อนข้างๆทักก็คือสมัครเป็นตัวแทนแต่ว่าเวลากว่าเราจะเห็นผลมันก็ต้องเป็นเดือนอะไม่รู้สึกว่าเป็นเดือนไม่รู้สึกว่าท้อเลยหรือว่าตั้งใจใช้เรื่อยแล้วมันก็เริ่มดีไปเรื่อยใช่ค่ะก็คือว่าใช้ไปเรื่อยๆก็คือรักตอนนี้ใจที่จะใช้ตอนนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจนเห็นผลพอหนึ่งมาบอกเพื่อนคนนี้ว่าเราจะเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วอะทำไงต้องบึ้งไปบอกเขาหรอใช่ค่ะก็บอกว่าสนใจสมัครเป็นตัวแทนนะเริ่มต้นก็10ก้อนอ๋อเริ่มขายตั้งแต่10ก้อนเลยตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็ทำงานบริษัทนะคะตอนนั้นทำงานบริษัทแต่เอาตัวเองเป็นตัวรีวิวเป็นแสดงว่าปัจจุบันนี้นี่คือทำอันนี้อย่างเดียวเลยไหมต้องค่ะโอ้โหแล้วไม่ทำบริษัทแล้วหรอไม่ทำแล้วค่ะเงินเดือนมันน้อยทิ้งเดือนรวยกว่าก้าวสู่การเป็นแม่ค้าออนไลน์นานไหมครับกว่าจะได้เป็นแม่ทีมก็ประมาณเกือบปีนะคะค่ะก็ขายทั่วไปเป็นลูกค้าปีกก็เกือบปีก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปแล้วปัจจุบันเป็นแม่ทีมมีลูกทีมเยอะไหมครับตอนนี้ก็พอประมาณพอประมาณถ่อมตัววันนี้จะถ่อมตัวนิดนึงพอประมาณนะแมนครับขออนุญาตถามดีกว่าใช้เทคนิคอะไรในการมัดใจตัวแทนแล้วก็มัดใจลูกค้าคะต้องมีแนวทางในการบริหารมีเป็นยังไงหนูชอบใช้ความจริงใจความจริงใจก่อนเลยเพราะว่าหนูคิดยังไงหนูก็บอกอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนแม่ทีมเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่ว่าตรงไปตรงมาอะไรที่ว่าอ๋อนี่มันไม่ดีนะเราก็บอกไปเลยตัวนี้ไม่ดีนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตัวนี้ดีแล้วนะเราก็พัฒนาไปคือเราใช้ความจริงจากใจเราในการสู่แบบมาผลิตสินค้าใช้ความจริงใจก็คือบริหารแบบตรงไปตรงมานะฮะค่ะคุณมนขาอยู่ในแบรนด์บิวตี้ฟูลบายแอนด์ได้อะไรบ้างได้เยอะมากค่ะโดยเฉพาะได้ทองได้ทองอันนี้น่าจะชอบเป็นวันนี้มีไหมคะอยากได้มากค่ะจะได้ก็คือน้องแอนจะเป็นคนที่จริงใจนะคะแล้วก็โดยสำคัญคือเข้าถึงตัวแทนได้ดีนะคะแล้วก็เป็นกันเองแนะนำนู่นนี่นั่นช่วยเหลือเป็นคนน่ารักใจดีนะคะที่ชอบแล้วก็คือแต่ละเดือนหรือว่าสิ้นปีแบบเนี้ยก็คือน้องแอนก็จะมีของขวัญให้อยู่แล้วในเดือนของเราก็คือเราจะทำยอดเรามีกำไรแล้วเรามียอดเราได้ทองคือมันได้เยอะค่ะโอ้โหจริงๆนะพี่โฟกัสค่ะ2คนวันนี้ก็สมัครแล้วก็เป็นตัวแทนแต่ละเดือนเราควรจะได้เป็นตัวแทนนะพี่เราจะได้ทองใส่เปิดบินเท่าไหร่คะถึงจะได้ทองคุณแดนค่ะถ้าเอาเริ่มต้นจากการเปิดบินสบู่ก่อนก็ได้เริ่มต้นจากเปิดบิน10ก้อนของ50แต่ว่าถ้าตอนนี้เราเปิดบิน50ก้อนเราจะได้เสื้อได้เสื้อตรงนี้ไงคุณผู้ชมขานี่ไงนี่ครับวันนี้ถ้าใครเปิดบิน50ก้อนคุณผู้ชมขาสามารถติดต่อมาตามหน้าจอตรงนี้ได้เลยนั่นเองขานะคะโอ้โหเนี่ยเป็นคนรู้ใจเราเลยเราใส่ได้เหมือนรู้ใจพี่บงกันนี่ไงจะรู้ใจพี่อุ้ยเสื้อที่เขามาให้เนี่ยผ้าดีด้วยนะคะนี่ไงผ้าที่รู้สึกว่าใส่สบายนะเป็นสีแบบสีน่ารักก็เป็นสีที่ถูกฉลองเขาคือจะบอกง่ายๆเลยว่าถ้าใครอยากได้เสื้อตัวนี้นั่นเองครับผมค่ะเป็นแค่เปิดบินสบู่50ก้อนนะคะอย่างคุณแม่ทีมน้ำนะคะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับเจ้าของแบรนด์หน่อยไหมคะก็ดีใจที่ได้มาเจอน้องแอนคือปรึกษากันได้ทุกเรื่องค่ะอยู่กันมานี่ก็มีอะไรก็พี่น้ำอย่างนี้นะพี่น้ำอย่างนี้นะคืออยู่กันมาแบบนี้ตลอดไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ทิ้งค่ะทุกเรื่องจริงๆก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่ทำให้เราได้มาอยู่ในแบรนด์ Beautiful by Anne ค่ะนะคะพึ่งแล้วค่ะจะบอกอะไรคุณแอนหน่อยมั้ยคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะคะที่สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้พวกเราก็คือเป็นรายได้บางคนได้เสริมก็เป็นรายได้หลักอ่ะค่ะ
ก็ขอบคุณความจริงใจของเจ้าของแบรนด์นะคะจะให้ความเข้าถึงทั้งลูกทีมย่อยลูกทีมหลักแล้วก็แม่ทีมสมุนต้นสมุนไพรไม่ทิ้งนะอันสุดท้ายคุณบนดีกว่าก็อย่างแรกเลยก็อยากขอบคุณน้องแอนนะคะที่มอบโอกาสแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้ตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นตัวแทนเลยก็คือรักในตัวแบรนด์อยู่แล้วไม่ได้นอกใจหรือว่าทอดทิ้งกันอยู่แล้วค่ะสุดท้ายค่ะคุณแอนค่ะอยากจะขอบคุณอะไรนะคะสำหรับตัวแทนที่กำลังดูรายการอยู่และที่สำคัญอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณลูกค้าที่อยู่คู่ในแบรนด์ลิตเติ้ลฟูลบายแอนโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ค่ะเชิญนะครับเดี๋ยวแอนก็ขอขอบคุณตัวแทนแล้วก็ลูกค้าของแอนทั่วประเทศเพราะว่าขอบคุณที่เปิดใจใช้สินค้าเราแล้วก็มีการพูดต่อว่าสินค้าเราดีทำให้เราแบบเรามีกำลังใจพอเรามีกำลังใจเราก็อยากพัฒนาสินค้าเรื่อยๆแล้วก็อยากผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เห็นผลจริงค่ะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะฮะแล้วก็ทางเรานะฮะก็หวังว่าคงจะได้เห็นโปรดักต์ใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆนะฮะแล้วครั้งหน้าอาจจะมีแม่ทีมมาเพิ่มก็ได้นะถ้าเกิดแอนมาอีกนะรบกวนยิ้มในการบ่อยๆนะคะคุณแดนนะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมขานะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ค่ะนะคะฝากกดติดตามนะคะและที่สำคัญถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะใน Beautiful by Anne คุณผู้ชมสามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์แฟนเพจหรือว่าไลน์แอดที่เราขึ้นให้ตามหน้าจอนี้เองค่ะและที่สำคัญฝากติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้นั่นเองวันนี้พวกเรานะคะทั้ง6คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ